ลืมตาตื่นขึ้นมาในห้องที่ว่างเปล่าแล้วนึกได้ว่าวันนี้ต้องไปทำงานนี่หว่าอวัยวะที่เพิ่งขายไปเมื่อเดือนที่แล้วก็ได้1,200,000แต่ถึงจะทำอย่างนั้นแต่นี่ที่เหลืออยู่ก็เหลือตั้ง38,400,000 เยนเดี๋ยวพี่แกมีสัตว์เลี้ยงด้วยเป็นน้องหัวเลื่อยคนนี้เองน้องคนนี้ชื่อโปจิตะครับนี่ดูเหมือนพี่แกจะเป็นนักล่าปีศาจซะด้วยฆ่าปีศาจหนึ่งตัวได้300,000 เยนอ่ะตัดฉากไปตอนฆ่าเสร็จเลยละกันตอนนี้ทำให้เรารู้ว่าพระเอกของเรานี่ชื่อเดนจิซึ่งเงินค่าจ้างที่พระเอกได้ตอนนี้คือ400,000แต่โดนหักค่าในหน้าหักนู่นหักนี่ตอนนี้เหลือ70,000แม่งเอ้ยหักซะไม่เหลืออะไรเลยพระเอกเนี่ยใช้หนี้อยู่ไม่ใช่หนี้ของตัวเองครับหนี้ของพ่อพระเอกต่างหากถ้าเกิดมีบริษัทจะเรียกนายอีกละกันฝนตกวันนี้มื้อเย็นน่ะคือขนมปังแผ่นเดียวแบ่งกินกับน้องหมาแล้วก็เพ้อว่าชาตินี้ยังไงก็ไม่มีแฟนพี่แกก็นึกถึงอดีตครับที่ยืนอยู่หน้าหลุมศพดูทรงแล้วเนี่ยเป็นศพพ่อตัวเองที่แขวนคอตายแล้วทิ้งหนี้ไว้ให้ซะด้วยไอ้ลุงเวนนี่ที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยก็มากดดันพระเอกครับพระเอกที่หมดอะไรตายอย่างเนี่ยก็เจอกับน้องโปจิตะครับซึ่งน้องแกกำลังบาดเจ็บอยู่ซะด้วยดูแล้วชะตากรรมทั้งคู่เลยก็ไม่ได้ต่างกันเลยพระเอกก็เลยยอมสละเลือดให้น้องโปจิตะกัดครับพอดีนัวปีศาจที่เกิดได้ดื่มเลือดจะฟื้นฟูร่างกายตัวเองและตั้งแต่วันนั้นทั้งคู่ก็ทำมาทัศสัญญากันตัดกันมาปัจจุบันครับนอนไม่หลับไม่พอแถมยังไอไปเรื่อยต่างหากในเวลานั้นเองลุงเจ้าหนี้ก็มาเคาะประตูครับบอกมีปีศาจโผล่มาแล้วประจักษ์ให้หน่อยมาถึงสถานที่เป้าหมายดูมันจะเป็นโรงงานร้างท้ายนั้นลุงแกก็หักหลังครับให้ลูกน้องเนี่ยมาแทงจากด้านหลังมีดทะลุไปโดนน้องปุจิตะที่อยู่ข้างหน้าซึ่งในตอนนี้ลุงแกก็เฉลยครับว่าลุงแกทำมาทัศสัญญากับปีศาจเหมือนกับพระเอกนั่นแหละเพราะผู้ชายอยากจะแข็งแกร่งขึ้นเลยบอกว่าที่โผล่มาตอนนี้นี่ปีศาจแม่งอย่างเยอะพระเอกที่พอมีแรงอยู่นี่ก็รีบอุ้มน้องปุจิตะแล้ววิ่งหนีครับวิ่งไปกากเลือดไปจะตายหายอยู่แล้วข้างหน้าแม่งก็ยังมาดักอีกวิ่งไปถึงทางออกอยู่แล้วครับแต่ไม่มีตัวนึงเดินมาทันบริโดนฟันไป1แผลไม่พอที่เหลือแม่งยังมาแทงซ้ำอีกในเวลาต่อมาครับพระเอกก็กลายเป็นซากถังขยะเรียบร้อยเลือดที่ไหลออกมาเนี่ยก็ไหลไปหาน้องปุจิตะแล้วเข้าปากเพื่อแต่ที่ลืมตาตื่นขึ้นมานึกถึงอดีตที่เคยใช้ชีวิตร่วมกับพระเอกครับคนที่ฉันเป็นห่วงก็คือนายถ้าเกิดถึงวันที่ฉันตายจริงๆแล้วเขาจะได้ร่างนี้กับนายเพราะแบบนั้นนายช่วยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแทนฉันด้วยนะและสารฝันของฉันให้เป็นจริงด้วยตอนปัจจุบันครับน้องปุจิตะกำลังรวมร่างกับพระเอกอยู่เลยครับร่างกายของพระเอกที่ถูกสับเป็นชิ้นๆก็เริ่มประสานกันอีกครั้งทำให้เห็นนิมิตของทั้งคู่ครับปุจิตะนั้นไม่ได้ชิงร่างของพระเอกมาแต่อย่างใดหากจะเป็นข้อแลกเปลี่ยนฉันจะให้หัวใจนี้กับนายแต่นายก็ต้องแสดงความฝันของนายให้ฉันเห็นเช่นเดียวกันพระเอกลืมตาตื่นขึ้นมาในร่างกายไม่มีแผลแล้วครับซึ่งดูตอนนี้ที่หน้าอกเนี่ยมีหางของปุจิตะอยู่ด้วยเท่ากับว่าทั้งสองคนได้รวมร่างกันแล้วไอ้พวกซอมบี้ที่เห็นพระเอกตื่นขึ้นมาเนี่ยก็จะไปกระทืบอีกรอบครับในขณะที่แม่งกำลังด่าหน้าเข้ามาพระเอกแม่งดึงหางตรงหัวใจเสียงเรื่อยยนต์ค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆขาให้โดนเหล่าซอมบี้รุมล้อมฝูงซอมบี้แตกกระเจิงปรากฏได้เห็นบุรุษที่หัวเป็นเลื่อยยนต์ปีศาจที่เจ็บปวดเนี่ยสะบัดตัวพระเอกออกมาครับพระเอกพุ่งทะยานไปฝ่าฝูงซอมบี้แล้วพุ่งไปหาตัวหัวหน้าซอมบี้ที่ไร้ผู้นำเนี่ยก็ยืนนิ่งกันเลยฮะพระเอกก็เลยจัดการเจียนซะหมดเลยในเวลาต่อมามีกลุ่มคนใส่ผู้คุมสีดำเนี่ยไปที่โรงงานร้างแห่งนี้พอเข้าไปในเมดาซากซอมบี้เท่านั้นเลยซึ่งเบื้องหน้านั่นคือบุรุษที่มีหัวเป็นเลื่อยยนต์นั่นเองครับแถมเดินมาทักพระเอกซะด้วยว่ามีกลิ่นที่แปลกจริงไม่ใช่ทั้งปีศาจและก็มนุษย์พระเอกที่กำลังจะหมดสติเนี่ยก็บอกให้กอดฉันทีพี่สาวแกเลยจัดให้ครับกอดหมับเขาให้ท่านั้นร่างกายที่เป็นเลื่อยยนต์เนี่ยก็ละลายออกมากลายเป็นมนุษย์เหมือนเดิมพี่สาวแกก็บอกเลยครับว่ามีทางเลือก2ทางถูกฉันฆ่าในฐานะปีศาจหรือถูกเลี้ยงในฐานะมนุษย์แถมได้ให้เลี้ยงฉันให้อาหารด้วยนะแบบนี้ก็จะปฏิเสธกันล่ะครับระหว่างนั่งบนรถพี่สาวแกก็ถามชื่อพระเอกครับพระเอกก็บอกว่าชื่อเดนจิเมื่อต่อไปนี้นายก็เป็นหมาของฉันพระเอกนี่นอยเลยนึกว่าจะเป็นสาวน่ารักอ่อนโยนระหว่างนั่งรถไปก็ท้องร้องไปพี่สาวหัวชมพูก็เลยว่าจะแวะพักรถไปหาอะไรกินซะหน่อยเสร็จแล้วก็ถอดเสื้อคลุมให้พระเอกครับเห็นโป๊กเวมานานเพลตื้นตันใจครับไม่เคยมีใครทำอะไรอย่างนี้ให้เลยพระเอกนี่ก็เริ่มชอบเจ๊ขึ้นมาแล้วตัดมาเจ๊ก็พามากินอุด้งแกงกะหรี่ครับพระเอกได้ยืนแทบไม่ไหวก็ล้มไปซบอกทีนึงไอ้หมอนี่มันร้ายแถมยังบอกว่าร่างกายแบบนี้เพราะว่าปีศาจที่เคยเลี้ยงไว้ยอมสละชีวิตเพื่อผมเจ๊แกก็บอกว่าเชื่อครับเพราะมีจมูกที่ดีสดๆแถมยังบอกอีกด้วยว่าเพื่อนของพระเอกเนี่ยอยู่ข้างในนั่นแหละพระเอกได้ยินแบบนั้นก็ดีใจเลยครับแล้วก็สลบไปอีกรอบนึงลืมตาขึ้นมาเพราะว่าหนุนตักอยู่ครับไอ้หมอนี่มันร้ายจริงๆเลยว่ะเจ๊แกถามว่าอุด้งเนี่ยกินเองไหวหรือเปล่าพระเอกไม่ก็เหลี่ยมครับบอกว่ากินเองไม่ได้เป็นแบบนั้นเจ๊แกก็เลยป้อนซะเลยครับได้โอกาสพระเอกแม่งก็ถามชื่อเลยครับซึ่งแม่หญิงคนนี้ชื่อมากิมะไม่พอแม่งถามสเปคผู้ชายที่ชอบด้วยมากิมะก็เลยตอบว่าชอบคนแบบนายยังไงล่ะบอกเลยสตันตัดฉากไว้ที่ตอนเช้าแม่งยังเมย์อยู่เลยแล้วก็มาถึงกับสำนักงานล่าปีศาจในกรุงโตเกียวมากิมะก็เอาชุดมาให้เปลี่ยนเนคไทแม่งก็ผูกไว้เป็นไอ้หมอนนี่คือใครวะเนี่ยพนุ่มคนนี้ชื่อว่าฮายาคาวะอาคิเป็นคู่หูที่ต้องทำงานร่วมกับพระเอกด้วยอ้าวไม่ได้ทำกับคุณมากิมะหรอครับไม่ทันไรพระเอกก็โดนหิ้วคอไปเลยครับมากิมะได้เห็นพระเอกไม่ยอมไปเด็กก็เข้าไปบอกใกล้ๆครับพูดให้แกทำผลงานให้ดีแล้วก็เดี๋ยวนายจะได้มาทำงานกับฉันเองแหละในเวลาต่อมาพระเอกกำลังเดินไปทำงานกับรุ่นพี่ครับไม่ก็ทอดทิ้งถามรุ่นพี่ครับว่าคุณมากิมะมีแฟนหรือยังรุ่นพี่ก็เลยลวงมันกระทืบไปตอกซะเลยแถมบอกพระเอกลาออกอีกตั้งหากนายเข้ามาเพราะคุณมากิมะใช่ไหมล่ะอันนั้นมันแน่อยู่แล้วไอ้พวกที่เข้ามาคือกลางแบบนั้นโดนปีศาจฆ่าตายหมดแล้วนะพูดเสร็จก็โยนบุหรี่ใส่ดับบุหรี่ด้วยการถุยน้ำลายหันหลังมาสูบบุหรี่อย่างเท่จนพระเอกกูเข้าหลังเตะ
ข่ไปทีนึงหมดสภาพไปเลยครับรุ่นพี่พระเอกแม่งก็แซวว่ารุ่นพี่ก็ชอบคุณมากินมาเหมือนกันสินะเตะไข่ไปสักทีท้ายสุดรุ่นพี่ก็หมดสภาพครับสลบไปแล้วเป็นแบบนั้นเบรกเลยลากรุ่นพี่กลับมาหาคุณมากินมาครับแล้วบอกรุ่นพี่โดนปีศาจทำร้ายน่ะก็ดูเหมือนคุณมากินมาจะรู้อยู่แล้วครับเสร็จแล้วก็ย้ายพระเอกไปอยู่แผนกรุ่นพี่นี้ซะเลยแถมยังบอกว่าเดนจิเป็นคนพิเศษดูแลอย่างพิเศษด้วยล่ะพอมาถึงหอพักพระเอกแม่งก็แดกไม่หยุดเลยแม่งแดกขนมปังกระทาแยมเละแทะไปหมดแล้วก็ถึงเวลาทำงานครับที่บ้านแห่งนี้ได้เขามีมนุษย์ปีศาจอยู่ด้วยมนุษย์ปีศาจนั้นมีเอกลักษณ์อยู่ที่หัวเห็นก็รู้เองพอเปิดประตูเข้าไปไอ้หมอนี่เลยครับมนุษย์ปีศาจพอปีศาจแม่งเห็นจะเข้ามาโจมตีพระเอกกูก็ฆ่าตายในฉับเดียวเลยรุ่นพี่มันก็สงสัยทำไมไม่เอาพลังปีศาจออกมาจัดการมันพอดีสงสารนะครับที่เกิดพลังปีศาจมาฆ่าปีศาจพวกมันจะทรมานรุ่นพี่แม่งก็บอกคำนั่งล่าปีศาจนะไม่มีสิทธิ์เห็นใจปีศาจหรอกนะครอบครัวรุ่นพี่โดนปีศาจฆ่าต่อหน้าต่อตาทุกคนที่นี่เขาจริงจังกันหมดยกเว้นนายเรื่องนายผูกมิตรกับปีศาจหรือยังไงกันรุ่นพี่แม่งก็ได้รับไปครับความจริงก็ปรากฏที่พระเอกไม่ใช้พลังปีศาจพวกไม่อยากให้เลือดกระเด็นมาโดนหนังสือโป๊ะแม่งเอ้ยเกือบดีละซึ่งพอพระเอกนึกถึงหน้ามากิมะเนี่ยก็นึกถึงหนมนมครับอยากขยำหนมนมจังเลยมันก็เลยได้เป้าหมายใหม่ครับในการที่จะไปขยำหนมนมให้ได้แต่ปัจจุบันตอนนี้มากิมะกำลังพูดถึงว่าพระเอกต้องมีคู่หูนี่แหละครับเลยคู่คนนั้นก็มาถึงพอดีเลยแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เป็นมนุษย์ปีศาจซะด้วยเห็นครั้งแรกพระเอกนี่ก็ไม่อยากจะเข้าหาด้วยหรอกครับแต่ว่าเห็นหนมนมแล้วแบบได้เลยมาฝากด้วยฝากตัวกันเถอะเอาบอกก่อนผู้หญิงคนนี้จะพาวเวอร์ระหว่างเดินอยู่บนดาดฟ้าดูเหมือนเจ๊แกอยากฆ่าอะไรสักอย่างก็เลยมาตบหัวพระเอกให้ไปช่วยฆ่าซะหน่อยพระเอกแม่ก็ยอมครับพอหนมนมแต่พอมาดูไม่เห็นมีปีศาจเลยอยู่ดีๆพาวเวอร์ก็ได้กลิ่นเลือดครับแล้ววิ่งนำไปครับพระเอกลดน้ำจำใจตามไปด้วยซึ่งปีศาจที่ปรากฏอยู่คือปีศาจปลิงทะเลพาวเวอร์กระโดดลงมาพร้อมค้อนเลือดครับทุบทีเดียวแม่งแตกแหลกสลายหมดเลยคือบอกก่อนว่าการจัดการปีศาจนี่ไม่ใช่มีหน่วยรัฐบาลครับมีหน่วยเอกชนด้วยและประเด็นคือพาวเวอร์ที่เป็นหน่วยของรัฐบาลเนี่ยไปแย่งงานเขาซะแล้วก็เลยโดนมากิมะเนี่ยตักเตือนครับวันหน้าวันหลังทำอะไรให้คิดก่อนด้วยนะอันที่จริงมากิมะก็บอกเลยครับไม่ได้สนใจหรอกใครเป็นคนทำนะแค่อยากเห็นผลงานเท่านั้นเองตกเย็นมาพระเอกแม่งกำลังกดน้ำแดกอยู่เลยส่วนพาวเวอร์เองก็ไม่แมวเดินมาทักพาวเวอร์เนี่ยก็บอกว่าสงสัยข้าเนี่ยคงจะเข้าได้กับแมวเท่านั้นแหละปีศาจน่าเอาตัวแมวของข้าไปยังไม่ดันหาแมวเจอเลยก็โดนมากิมะจับมาซะก่อนไม่รู้ว่ามันตายหรือยังพระเอกก็บอกอันที่จริงยอมทำทุกอย่างเลยถ้าเกิดแลกการขยำหนมนมน่ะพาวเวอร์ก็เลยบอกครับทำสัญญากันไหมล่ะเอาเจ้าเหมียวคืนมาจากพวกปีศาจแล้วจะได้ขยำหนมนมเป็นไงเป็นแบบนั้นพระเอกก็ขอขึ้นเลยครับในวันต่อมาพระเอกกับพาวเวอร์เนี่ยมาขอบันไดออกไปข้างนอกครับแต่ต้องกลับมาก่อน5 โมงเย็นเป้าหมายของทั้งสองคนคือไปหาปีศาจที่ลักพาเจ้าแมวเหมียวไปนั่นเองพระเอกก็ไม่ได้สนแมวเหมียวหาเลยครับจะขยำหนมนมอย่างเดียวเลยฟาดกันมาครับตอนนี้มันกำลังโดนสอบครับเรื่องสุนัขในทีมของเธอเป็นยังไงบ้างล่ะมีตัวนึงแลจะคาดหวังได้อีกตัวนึงเป็นลูกหมาที่เพิ่งเก็บมาเลี้ยงพอสอบเสร็จได้กลับมานั่งในรถครับรุ่นพี่ที่เป็นคนขับรถได้ก็ถามว่าไปสนใจตัวเดนจิตรงไหนเหรอเนี่ยฮะมากิมะก็อธิบายให้ฟังครับว่าปีศาจจะน่ากลัวขึ้นได้ก็เพราะชื่อเดนจิที่สามารถแปลงร่างเป็นปีศาจเลื่อยยนต์ได้ก็เลยสนใจขึ้นมาอีกด้านนึงดูเหมือนตอนนี้พระเอกกับพาวเวอร์จะเดินทางมาถึงแล้วครับเป็นบ้านที่อยู่ห่างไกลห่างไกลเหลือเกินนึกว่าแล้วนั่นเองครับพาวเวอร์ก็ได้บอกเขาว่าเรื่องแมวเหมียวเนี่ยแกกูเรื่องขึ้นมาหลอกพระเอกที่รู้ตัวแทบทันทีเนี่ยพยายามอู้ขึ้นมาป้องกันครับแต่ไม่ทันครับโดนตีจนล้มไปแล้วคือพาวเวอร์เนี่ยลากเดนจิเข้ามาให้ปีศาจข้างคาวครับปีศาจข้างคาวที่ยกพระเอกขึ้นมานะก็อวดแขนครับว่าแขนที่ขาดนั้นเป็นมือของมนุษย์ยังไงล่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกูวะเนี่ยเกี่ยวเสือแกเป็นมนุษย์ยังไงล่ะเสร็จแล้วมันก็บีบพระเอกครับคั้นเลือดออกมาแดกแต่พอกินเข้าไปก็เพราะว่ารสชาติโคตรห่วยประเด็นคือมันกินเข้าไปมันก็ได้พลังงานงอกแขนออกมาใหม่ครับไอปีศาจข้างคาวเนี่ยก็จะไปหามนุษย์คนอื่นกินครับเพื่อล้างปากพาวเวอร์เนี่ยก็บอกกับมนุษย์ข้างคาวว่าเอามนุษย์มาให้แล้วตามที่ขอมันคืนเจ้าเหมียวมาได้แล้วอ้าวสรุปเรื่องแมวเป็นเรื่องจริงเหรอแต่คำพูดปีศาจจะไม่เชื่อถืออะไรได้ครับนั่นก็แดกแมวตัวนั้นเข้าไปเลยย้อนกลับไปเมื่ออดีตครับตอนที่พาวเวอร์เจอกับน้องแมวน้องแมวแทบจะหิวตายอยู่แล้วพาวเวอร์ก็เลยตัดสินใจเลี้ยงน้องแมวตัวนี้ไว้ให้อ้วนก่อนแล้วค่อยกินละกันนี่เป็นครั้งแรกครับว่าที่มีคนอยู่กับพาวเวอร์แล้วไม่วิ่งหนีคือน้องแมวตัวนี้แหละซึ่งก่อนพาวเวอร์โดนแดกเนี่ยพาวเวอร์ก็บอกพระเอกครับว่าเข้าใจแหละความรู้สึกที่ไม่ได้สัมผัสโปรจิตะน่ะแม่งโคตรรู้สึกแย่สุดๆไปเลยมนุษย์ข้าแม่งก็จับพาวเวอร์แดกเข้าไปคนนึงเสร็จแล้วมนุษย์ข้าแม่งก็บินไปครับประเด็นคือเดนจิแม่งเกาะมาด้วยไม่พอแม่งดูดเลือดตรงขามนุษย์ข้าอยู่ครับมนุษย์ข้าเลยสะบัดเดนจิขึ้นมาครับเดนจิด้วยการดึงสวิตช์แปลงร่างข้างขาด้วยมือขาดอีกครั้งครับอึ้งสิมึงเสร็จแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ตกมาที่ตึกในเวลานั้นมีผู้หญิงอยู่พอดีเลยครับเพื่อนที่เห็นผู้หญิงเนี่ยก็บอกให้ผู้หญิงรีบหนีไปบอกเลยมนุษย์ข้าวเนี่ยพลังล้นเหลือครับแต่พระเดชเนี่ยก็สปีดเร็วเหมือนกันจังหวะหลบการโจมตีเห็นพ่อกับลูกอยู่ครับก็เลยบอกให้รีบหนีไปเพื่อหลบการโจมตีครั้งและสวนกลับมนุษย์ข้าวแม่งก็เลยปาลดมาใส่ครับเพื่อรับด้วยมือเปล่าประเด็นคือที่อยู่บนรถเป็นผู้ชายไงเพื่อแม่งก็เลยไม่สนปารถกลับไปใส่แม่งเลยมนุษย์ข้าวให้โดนรถระเบิดใส่หน้านี่ก็สะบัดใหญ่เลยฮะนี่ก็ใช้พลังคลื่นเสียงยิงใส่เพื่อด้วยความที่แรงหมดครับมันก็เลยจับผู้ชายที่โดดลงมาจากรถเมื่อกี้เจ้าไปแดกจังหวะดีเพื่อแม่งสตาร์ทเครื่องอีกแล้วฮะได้จังหวะเพื่อกระโดดใส่แม่งเลยละกันปีศาจคันที่ยื่นมือมาต่อยเนี่ยก็โดนเลื่อยไฟฟ้าแล้วครับปาดใส่ไปทีนึงเสร็จแล้วก็ปิดฉากท
ัดไปเมื่ออดีตครับพาวเวอร์ได้ไล่ซอยจู้สัตว์ป่ากันสักเลี่ยงเลยซึ่งก็มีเพื่อนคู่หูมันแมวตัวสีขาวเจ้าเหมียวโดนขโมยตัวไปเนี่ยพาวเวอร์ก็ต้องเร่งรุดไปหาเหยื่อให้กับมนุษย์ข้างคาวครับเพื่อมาแลกกับเจ้าเหมียวคืนมาแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องทำแบบนั้นเหมือนกันตอนมาปัจจุบันครับทั้งพาวเวอร์และก็เจ้าเหมียวเนี่ยยังปลอดภัยดีร่างยังไม่แหลกสลายโดนย่อยไปแต่นอนกอดกันอยู่ในท้องคาดว่าจะไม่ท้องของมนุษย์ข้างคาวนี่แหละกระพริบตาแป๊บเดียวเพกมันนั่งอยู่ข้างหน้าแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้พาวเวอร์เนี่ยขอโทษพระเอกครับที่หลอกมาให้โดนฆ่าซึ่งช่วยเจ้าเหมียวออกมาได้จะยอมให้ขยำหนมนมก็ได้พระเอกที่ดีใจยังไม่ได้ขยำแล้วก็โดนปีศาจตัวนึงตัดมือทิ้งซะแล้วอะไรวะเสร็จแล้วแม่งก็เอามือพระเอกไปแดกเริ่มจีจำใจต้องแปลงร่างอีกครั้งแต่แปลงร่างไม่ไหวครับเพราะเลือดหมดไอ้ปีศาจตัวนี้ก็บอกข้างคาวที่ตายไปนั่นคือผัวเดียดเองวอตเตอร์ฟัคเห็นพระเอกหลอกก็ว่าจะปล่อยไปตรงสเปคพอดีแต่ผู้หญิงข้างหลังก็ว่าจะฆ่าอยู่เป็นพระเอกใครจะไม่ยอมครับสู้ด้วยมือเปล่าด้วยแหละมาดิวะทั้งป่าทั้งทุ่งทั้งสบัดใครจะมาชนะมึงได้วะเนี่ยพาวเวอร์ที่เห็นในก็อึ้งครับเพื่อขยำนมแม่งพยายามขนาดนี้เลยวะในสุดพระเอกก็ซัดหน้าไม่ได้สักหมัดนึงเลยครับแต่ยังว่าปีศาจโดนหมัดเปล่าซัดจะไปเจ็บอะไรครับซัดพระเอกร่วงลงไปแล้วปีศาจก็ถูกครับความฝันของแกคือขยำนมนมเหลือช่างชั้นต่ำจริงๆเดจิได้ยินเนื้อของขึ้นครับไม่เข้าไปซัดหน้าปีศาจซึ่งในรอบนี้ดูเหมือนจะเค้นพลังเลื่อยยนออกมาได้ครั้งนึงครับก็เลยปาดไปทีนึงพระเอกยังบอกขึ้นอยู่ครับที่โดนดูถูกเรื่องขยำนมนมแบบนี้ไม่ต้องเจอกันหน่อยดิวะเดจิที่ล้มหนวดของอีเจ้ได้เนี่ยก็หยิบไส้ของข้างคาวพันขาให้แม่นล้มเสร็จแล้วก็ใช้พลังเลื่อยยนนอนนิดเดียวปาดสักทีแล้วก็โดนสวนด้วยหนวดครับตอนนี้พระเอกแทบจะแย่จะตายหายแล้วเนี่ยแต่ด้วยความที่แม่งบ้าจัดแม่งไม่ล้มครับลุกมาสู้ต่อพระเอกที่ซ่อนตัวในไส้เนี่ยโผล่มาจากด้านหลังครับก็โดนเข้าไปดึงผมแล้วก็พุ่งเอาหน้าจิ้มแม่งเลยตัวปีศาจที่รู้ทันเนี่ยก็เอาลิ้นแทงทะลุตัวพระเอกไปครับพระเอกที่กำลังจะโดนแดกครับรุ่นพี่เนี่ยมาช่วยทันครับเสกหมามาแดกปีศาจตัวนี้อย่างง่ายเลยพอควันเริ่มจางหายไปก็ปรากฏทีมของรุ่นพี่ที่มาช่วยเอาไว้ทันครับปีศาจปลีถูกกำจัดเรียบร้อยตัดไปที่ห้องพักฟื้นครับเบกลืมตาตื่นขึ้นมารุ่นพี่ก็นั่งรออยู่ข้างๆอยู่แล้วซึ่งมาเก็บแขนพระเอกมาต่อให้ด้วยเรียบร้อยรุ่นพี่ก็ที่ไปฟังครับว่ารุ่นพี่เนี่ยทำมาทัศสัญญากับปีศาจเหมือนกันโดยการที่ยอมให้ปีศาจจิ้งจอกนั้นกินส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของฉันแถมรุ่นพี่ยังบอกว่ารุ่นพี่ได้ไปสืบมาหมดแล้วดูจากกล้องวงจรปิดจนร่องรอยน่าจะเกือบโดนลวงไปฆ่าแล้วนี่นะพระเอกนั่นก็เฉยชัยครับบอกไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยรุ่นพี่นั่นก็นึกถึงคำพูดของคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุครับที่บอกได้รับความช่วยเหลือมาจากมนุษย์เลื่อยยนต์รุ่นพี่ก็เลยทำมาทัศสัญญากับพระเอกครับที่เกิดในชื่อฟังคำสั่งฉันจะไม่เอาเรื่องในครั้งนี้พระเอกนี่ก็ไม่ได้ตบปากรับคำแต่อย่างใดครับแต่บอกว่าจะจำเอาไว้พอออกมาเนี่ยพาวเวอร์ก็ยืนรออยู่กับเจ้าที่คนอยู่แล้วครับบอกว่าเอากุญแจมือนี่ออกไปหน่อยสิเข้ามานั้นเองรุ่นพี่เนี่ยก็มาหามากิมะครับก่อนจะเข้าเสริมหล่อสักหน่อยละกันคือรุ่นพี่เนี่ยแกมารายงานเรื่องพระเอกกับพาวเวอร์นี่แหละครับมากิมะก็เลยถามไม่เอาเรื่องแหละรุ่นพี่ไอคิก็บอกไม่มีคนตายเรื่องนี้ไม่ต้องเอาเรื่องก็ได้เช้าวันต่อมาอรุณเบิกฟ้านกกาโบยบินตื่นขึ้นมาก็ล้างหน้าชงกาแฟกินซะหน่อยระหว่างออกมาหน้าอ่านหนังสือพิมพ์รับแดดเนี่ยพระเอกแม่งก็ตื่นพอดีเลยครับในเวลาต่อมาก็ซักผ้าเหมือนแม่บ้านเสร็จแล้วก็มาดูดฝุ่นทำอาหารต่ออีกตั้งหากระหว่างนั้นก็มีคนมาเคาะประตูครับแหมรีบเคาะซะด้วยใครกันวะเคาะตั้งนานไม่เปิดเลยพังประตูเข้ามาครับคนนั้นคือพาวเวอร์นั่นเองในเวลานั้นมากินมาก็โทรบอกครับฝากพาวเวอร์ด้วยนะอ้าวชิบหายโยนขี้นี่หว่าเปิดมาก็เอาเลยครับพาวเวอร์ไม่แดกผักก็โยนผักทิ้งซะเลยเวลาขี้นี่ก็เอาเช็ดชู้ใส่คอหาซะเต็มเลยแถมไม่ยอมน้ำด้วยตกเกียวไว้ในจิแม่งขัดช่วมอยู่พาวเวอร์นี่ก็บอกว่าทำตามสัญญาสิเรื่องนมนมน่ะโอ้โหมานั่งต่อหน้าต่อตาครับอย่าดันอย่าดันให้หยุดก่อนนายนายย้ำได้แค่3ครั้งเท่านั้นและเบื้องหน้านี่คือนมนมที่เดนจีไฟฟันมันจะถึงมืออยู่แล้วหมักเข้าให้อ้าวอะไรล่วงวะโอ้โหนี่มันนมปลอมตัวพวกของปลอมร่วงหมดก็เลยย้ำอีก2ครั้งเพลงนี่สตันไปแล้วครับวิญญาณหลุดลอยไปแล้วพาวเวอร์ได้ชิงหนีไปแล้วครับเหลือเพลงยืนวิญญาณหลุดลอยอยู่ตรงนี้แหละจนถึงเช้ามันยังนอนค้างอยู่เลยมาทำงานกับมากิมะก็คือมันก็ยังคงเหมือนเดิมครับชวนมากิมะถามมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเดนจีก็บอกครับเคยพยายามข่อยคว้าอะไรบางอย่างมาแต่พอได้มาแล้วมันรู้สึกว่างเปล่าว่างเปล่ามากิมะนึกไม่เข้าใจเลยครับเอกพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องหยำนมนมนะครับเพิ่งได้ลองสัมผัสเป็นครั้งแรกแต่มันเฉยเฉยเหลือเกินมากิมะก็เลยจัดให้ครับสอนวิธีถูกต้องให้ซะเลยไอเทโนโคโกโร่ริไคซึระโนวะเทโนฮิระวะซึเมไตมิมิโนคาตาชิวะเทนจิคุฮาโบเอเตแล้วก็ปิดฉากด้วยการหยำนมนมอาจารย์รู้ตัวอีกทีก็ลงไปนอนช็อกบนพื้นแล้วล่ะครับเมื่อกี้มาเนี่ยขอให้เดนจิมาจัดการปีศาจปืนให้หน่อยครับถ้าเกิดนายจัดการมันได้ละก็จะให้นายขออะไรก็ได้ข้อนึงได้ยินแบบนั้นก็ตาลุกวาวเลยครับอะไรก็ได้ที่ว่านี่คือเรื่องอย่างนั้นก็ได้แหละครับแน่นอนแค่ว่าเมื่อกี้มาก็ตอบว่าใช่ตาฉากมามีคนนึงกำลังป่วยพ่อแม่ก็ดูแลแหละครับเด็กที่เป็นพี่ชายเนี่ยเข้ามาชวนน้องไปเล่นเบสบอลครับแต่ท้องป่วยอยู่ไปไม่ได้ซึ่งน้องชายถึงแม้จะป่วยก็อยากเล่นกับพี่ชายครับก็เลยยอมออกไปด้วยไอ้พี่ชายเนี่ยก็ไม่อยากให้น้องเป็นหวัดครับก็เลยบอกให้น้องไปเอาถุงมือมาเล่นเกิร์ลบอลธรรมดาดีกว่าน้องดีใจนะวิ่งกลับไปที่บ้านครับไปเอาถุงมือทันใดนั้นก็มีลมกันโชกครับบ้านหายไปทั้งหลังเลยซึ่งในเหตุการณ์นี้มีคนตายเป็น 1.2 ล้านภายใน5นาทีเป็นฝีมือของปีศาจปืนนั่นเองเป็นเรื่องราวที่มากิมาเล่าให้เดนจิฟังนั่นเองครับเดนจิที่นั่งฟังอยู่ถึงแม้จะรู้ปีศาจปืนในแข็งแกร่งแข็งแกร่งแต่ตัวเองก็ไม่มีปัญหาอะไรครับซึ่งวิธีการตามหาปีศาจปืนดูเหมือนมากิมาจะมีชิ้นเนื้อของมันอยู่ชิ้นเนื้อเนี่ยมันติดอยู่กับกระสุนปืนนี่แหละครับแถมมากิมายังบอกอีกว่าถ้าเกิดปีศาจตนใดได้กินชิ้นเนื้อเข้าไปจะมีพลังแข็งแกร่งเหมือนปีศาจปืนทีเดียวเชียวคือจะบอกไอ้ชิ้นเนื้อของปีศาจปืนเนี่ยพยายามจะรวมร่างคืนครับเพราะแบบนั้นมันก็เลยดูดเข้าหากันอย่างกับแม่เหล็กซึ่งวิธีการตามหาคื
ือไปตามแรงดึงดูดของไอ้ชิ้นเนื้อนี่แหละไปได้ดูเหมือนรุ่นพี่ไอคิจะเจอเลยครับชิ้นส่วนของปีศาจปืนและตรงนี้เราก็ได้รู้ครับพี่ชายในเรื่องเล่าของไมคิมาก็คือรุ่นพี่ไอคินี่แหละในเวลาต่อมารุ่นพี่ไอคิกับสมาชิกทีมทุกคนไปตามหาปีศาจปืนครับและแล้วก็มาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้จะบอกสมาชิกคนอื่นก็ไม่ค่อยไว้วางใจพาวเวอร์กับพระเอกหรอกครับรุ่นพี่ไอคิก็บอกไม่ต้องไว้ใจเจ้าผู้นี้หรอกแต่คิดซะว่าเจ้าผู้นี้เป็นเครื่องมือในการต่อกรกับปีศาจละกันเดนจินี่ก็โทรรางวัลที่เคยจัดการปีศาจข่าวไปครับแบบนั้นสมาชิกทีมไม่ใช่ฮิมินกเลยตั้งค่ารางวัลในครั้งนี้เป็นจูจุบแก้มเป็นไงเดนจิได้ยินแบบนั้นมันก็แบบของขึ้นเลยแต่ของขึ้นไม่ใช่เพราะรางวัลจุบแก้มครับที่อยากได้จริงๆคือรางวัลจากมาคิมาต่างหากฮิมินกเห็นแบบนั้นเนี่ยก็ไปเปลี่ยนข้อเสนอใหม่ครับเอาไว้ว่าที่จัดการปีศาจตัวนี้ได้ให้จูบแรกลิ้นแล้วกันโอ้โหของขึ้นเลยเดนจิมันเดินปรีเข้าไปเลยครับท่านสมาชิกทีมอีกคนหนึ่งต้องเข้ามาห้ามมาไว้ไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะว่าพี่แกชอบฮิมินกเหมือนกันเป็นแบบนั้นสมาชิกเด็กใหม่ทุกคนเนี่ยเข้าไปห้ามครับรุ่นพี่อาคีเข้าไปถามฮิมินกเลยครับว่าทั้ง4คนนั้นจะไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะทั้ง4คนนั้นเป็นคนมีฝีมือน่ะส่วนนายอาคีนายก็อย่าตายซะล่ะย้อนกลับไปเมื่ออดีตคู่หูเก่าของรุ่นพี่ฮิมินกน่ะตายไปรุ่นพี่อาคีคือคู่คนใหม่คู่หูเจ๊ก็ตายมาแล้ว6คนโอ้โหคิดเลสฟิลป์เนี่ยตอนปัจจุบันครับตอนนี้ทุกคนกำลังเดินหน้าหาปีศาจกันอยู่ไม่ทันไรปีศาจที่โผล่มาก็พุ่งเข้ามาโจมตีครับผมก็โดนจัดการไปอย่างง่ายเลยเด็กใหม่ที่ชื่อคอมบิเน่ถึงกับขวัญผวาเลยทีเดียวเชียวซึ่งปีศาจที่ฆ่าไปเนี่ยไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับปีศาจปืนนะครับทุกคนก็เลยต้องหากันต่อที่บอกพลังของเจฮิเมโนแกนี่คือพลังผีครับสามารถควบคุมแขนผีได้เดินขึ้นมาสำรวจที่ชั้น9ครับแต่ปรากฏว่าเดินขึ้นมามันกลายเป็นชั้น8เหมือนเดิมไม่ว่าจะเดินขึ้นหรือลงก็จะวนกลับไปที่ชั้น8เหมือนเดิมในเวลาต่อมาก็ลองเช็คขึ้นบนลงล่างซ้ายขวาไม่เคยกลับไปที่เดิมเหมือนเดิมเลยน้องโกบินี่มือใหม่ที่ใจอ่อนล้าและเกินตอนนี้ก็กลัวจะตายพี่หัวแหลมที่เชื่ออะไรก็ไม่รู้พยายามให้กำลังใจครับน้องโกบินี่แกนี่ก็ดราม่าเลยครับว่าตัวเองโดนครอบครัวสั่งให้เป็นนักล่าปีศาจเพื่อหาเงินส่งพี่ชายเรียนตอนนี้ตัวเองก็อยากเรียนด้วยแท้ๆในเวลาเดียวกันรุ่นพี่อาคีนั่นก็บอกนาฬิกาที่อยู่ที่นี่ทุกที่น่ะอยู่ที่เวลา 8.18 ซึ่งเนี่ยจะเป็นพลังของปีศาจที่หยุดเวลาของชั้น8นี้ไว้และดูท่าเขาไม่มีใครมาช่วยเราแน่นอนเดนจิที่ไม่สนหาแล้วของงีบแล้วกันและแม่งหลับแบบหลับจริงๆจนในเวลาต่อมารุ่นพี่ฮิเมโนะเนี่ยก็มาปลุกครับรุ่นพี่อาคีไปเดินหาปีศาจเด็กใหม่อีก2หน่อเนี่ยก็นอนคุมสติตัวเองอยู่เจฮิเมโนะเนี่ยก็สูบบุหรี่ครับซึ่งเป็นบุหรี่ยี่ห้อเด็กรุ่นพี่อาคีตัดไปเมื่ออดีตครับตอนแรกเนี่ยรุ่นพี่อาคีก็ไม่สูบหรอกครับทั้งคู่ก็เลยยืนปรับความเข้าใจเล่านู่นเล่านี่ให้ฟังในเวลาต่อมาก็โดนแฟนเก่าของคู่หูเก่าตบซะซึ่งนี่เป็นผลที่ทำให้คู่หูตายแหละครับความอึดอัดและยุ่งยากคือการต้องเอาไปบอกญาติเขาได้แหละอาคีที่ได้ยินแบบนั้นก็เดินไปแก้แค้นนะครับเอาหมากฝรั่งไปป้ายซะเลยแถมยังบอกว่าถ้าเกิดโดนทำร้ายก็ต้องเอาคืนสิครับรุ่นพี่ฮิเมโนะได้ยินแบบนั้นก็ขำชอบใจแหละครับตกเย็นมาก็ไปกินข้าวพูดคุยกันไปเรื่อยครับท้ายสุดรุ่นพี่ฮิเมโนะก็นมน้อยสุบุรีสักมวนธนายังไงก็อยู่ด้วยกันอีกนานนะก็ได้ก็ได้เซาสีจังแต่จะสูบแค่มวนเดียวนะครับทั้งชีวิตนี้ตอนปัจจุบันรุ่นพี่ไอคิดเดินเข้าประตูมาขอบุรีตัวสุดท้ายนั่นละกันนะแล้วก็เดินหยิบไปสูบซะเลยอาจจะบอกว่ามีข่าวร้ายอยู่หนึ่งอย่างไอปีศาจให้เราฆ่าไปแต่ตอนนี้มันขยายร่างแล้วไอปีศาจตัวนี้ก็มีข้อเสนอครับนั่นคือขอกินเดนจิของเราเองและจะยอมปล่อยคนอื่นไปโคเบนที่สติไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่แล้วก็ถือมีดออกมาจะไล่แทงเดนจิครับแต่รุ่นพี่ทั้งสองก็มาห้ามเอาไว้ได้เสร็จแล้วรุ่นพี่ไอคิก็จะเรียกสุนัขจิ้งจอกมางับซะหน่อยแต่ว่าเรียกไม่ได้ครับที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเรียบร้อยเจฮิเมโนะก็เลยลองโจมตีด้วยมือผีครับแต่พอไม่โดนโจมตีไม่ขยายร่างอีกแล้วเอาเฮียอธิบายเรื่องพันธสัญญาก่อนแค่ว่าพันธสัญญานั้นมีความหมายที่เก่งกล้ามากถ้าเกิดตกลงพันธสัญญาแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ทำตามฝ่ายนั้นจะต้องตายสถานเดียวง่ายๆคือจอกที่ได้ต้องฆ่าเดนจิเท่านั้นครับแต่แน่นอนอยู่แล้วครับรุ่นพี่ไอคิที่รู้อยู่แล้วว่าการตายของเดนจิได้เป็นผลประโยชน์ของไอ้ปีศาจตัวนี้ก็เลยไม่รับข้อเสนออยู่แล้วครับทุกคนก็ต้องถอยกลับมาคิดกันใหม่แหละครับรุ่นพี่ไอคิก็บอกถ้าเกิดออกไม่ได้จริงๆคงต้องใช้กาตนะแต่ฮิมิโนะก็มาห้ามเอาไว้ครับถ้าเกิดใช้กาตนะน่ะฆ่าเดนจิยังดีซะกว่าตัดมาอีกด้านนึงครับอาหารทั้งหมดถูกพาวเวอร์ขโมยแดกไปหมดแล้วพี่หัวแหลมนี่คือหัวร้อนเลยโคบินิที่คุมสติตัวเองแทบจะไม่อยู่ถือมีดแทบจะไล่ฆ่าทุกคนอยู่แล้วครับไม่คิดว่าพี่หัวแหลมเนี่ยเป็นสปายก็จะพุ่งเข้ามาฆ่าครับเสียงกรีดร้องและเขาหวาดกลัวเพิ่มพูนขึ้นได้รู้การปีศาจในกินความกลัวครับไม่ก็เลยขยายร่างใหญ่อีกแล้วไม่กลุ่มของเดนจิแล้วก็รุ่นพี่ต้องวิ่งหนีตายกันดูเหมือนเป้าหมายของปีศาจตัวนี้คือเดนจิเพียงผู้เดียวครับและพื้นก็เอียงจนกลายเป็นแนวตั้งเลยรุ่นพี่อาคิตัดสินใจใช้กาตนะครับแต่รุ่นพี่ฮิเมโนะเนี่ยเอามือผีรัดเอาไว้ก่อนและตรงนี้ก็ได้เฉลยครับทุกครั้งที่ใช้กาตนะในอายุขัยของรุ่นพี่อาคิจะลดลงโคเบนิกับพี่โอแลมที่ตามมาเนี่ยก็จะเอามีดมาแทงพระเอกครับแต่รุ่นพี่อาคิก็ฝืนตัวเองจนตัวบังมีดจนได้เลยก็บอกแค่ว่าตนเนี่ยไม่ได้เป็นห่วงหรอกเพื่อจะตายหรือเปล่าขยันให้คนมาช่วยล่าปีศาจปืนเพื่อนกันนั่นเองเดนจิก็เลยขอให้พาวเวอร์เนี่ยช่วยหยุดเรื่องของรุ่นพี่อาคิซะหน่อยรุ่นพี่ฮิเมโนะที่เห็นภาพเบื้องหน้านึกถึงเขาสุดเลยครับกลัวว่าลูกน้องจะตายอีกเดนจิที่เห็นแบบนั้นกูยอมให้มันกินก็ได้แต่ก็จะขัดขืนอยู่ดีอย่าลืมมาจูบแลกลิ้นกันด้วยถ้าเกิดฉันฆ่ามันได้นะเสร็จแล้วก็สตาร์ทเครื่องไปลุยกันเลยสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วก็โดดไปเลยบอกเลยแดกไม่ได้ครับโดนปาดทิ้งหมดฮะไอ้ปีศาจเนี่ยพยายามโจมตีสวนห้าหักแขนนะขาแต่เพื่อนของเราก็ได้ลงมาได้แล้วรักษาแขนได้แล้วก็มาโจมตีต่องานหยาบคือได้เกิดเดนจิแปลงร่างต่อไปเนี่ยมีหวังได้คืนร่างเพราะเลือดหมดแน่นอนจังหวะนั้นปีศาจได้โอกาสรุมกัดเดนจิครับแย่กว่านั้นคือตอนนี้เลือดหมดครับเลือดบางส่วนก็เลยหดกลับไปครับแต่ใครสนครับก็แค่แดกไม่เข้าไปแล้วฟื้นฟูร่างกายแค่นั้นเองทุกพี่มโนที่นั่งดูอยู่นี่ก็เถื่อนผู้ลุงคนหนึ่งครับนักล่าปีศาจที่ทำให้ปีศาจหวาดกลัวได้มีแต่พวกสติไม่ดีทั้งนั้นแหละดูเหมือนลุงคนนี้จะเป็นครูฝึกของรุ่นพี่ฮิมิโนะครับก่อนลุงจะไปก็บอกให้ฝึกไอ้เจ้าไอคิให้
ให้ดีแล้วกันนะเจ้านั่นกำลังสืบหาตัวเจ้าปีศาจปืนอยู่อีกไม่นานก็คงจะเจอเอาจริงๆในจริตของฮิมิโนะแกเนี่ยก็ไม่อยากให้อาคิไปเจอกับเจ้าปีศาจปืนครับเพราะกลัวว่าจะตายเคยโน้มน้าวให้อาคิแกเลิกติดตามเจ้าปีศาจปืนได้แล้วแต่ก็ไม่ยอมครับโดนปฏิเสธอยู่ดีกลับมาปัจจุบันครับตอนที่เดนจิเนี่ยกำลังดูเดือดกับปีศาจด้านล่างอยู่เลยปีศาจเนี่ยได้โอกาสหักคอเดนจิครับเจ้าฮิมิโนะแกเนี่ยมาสตาร์ทเครื่องต่อครับโดยการใช้มือผีเดนจิที่ลุกขึ้นมาก็ได้แผนใหม่ครับอู้แค่ป่านมึงพูดแดกเลือดถึงนี้ที่กูเป็นอมตะแล้วเว้ยตัดฉากมาผ่านมา3วันทุกคนที่แทบจะหิวกันตายหาอยู่แล้วเดนจิกูยังไม่ฆ่าปีศาจเลยครับปีศาจเนี่ยมันเผยหัวใจออกมาให้แล้วครับแต่เดนจิไม่ก็ไม่แทงซะทีโอ้อะไรวะยอมแพ้แล้วเหรอยังอยากแช่อักจากชี้เลือดอยู่เลยข้างนอกยังเป็นเวลาเดิมวันเดิมอยู่เลยรางวัลที่ได้มาคือชิ้นเนื้อของปีศาจปืนครับเสร็จแล้วก็หมดสติเลยละกันนะไม่ไหวละทั้งอาคิและก็เจฮิมิโนะเนี่ยอาสาจะไปส่งทั้งคู่ไปโรงพยาบาลครับส่วนเด็กมันทั้งสองคนได้กลับไปพักได้แล้วปะนี่เวลาต่อมาเจฮิมิโนะกับอาคิเนี่ยกำลังคุยกันเรื่องจัดปาร์ตี้รับน้องใหม่อยู่ดังนั้นปุ๊บปับก็ใช้เรื่องรออาทิตย์หน้าเลยละกันนะว่าจะชวนคุณมาคิมะไปด้วยเห็นว่าสัปดาห์หน้าจะไม่ได้เกี่ยวโตเพราะเรื่องที่เดนจิโดนปีศาจเพ่งเล็งอยู่แต่ถ้าพวกวางแผนเขาว่าเดนจิเป็นตัวอะไรกันแน่แล้วมาคิมะอาจจะรู้ความลับของเดนจิอยู่เพราะแบบนั้นลองมอมเล่าแล้วก็ลองถามดูดีกว่าตัดฉากไปไวเป็นโกหกทุกคนที่กำลังแหลกกันอยู่เลยโคเบนนี่เนี่ยเพิ่งจะมาครับบนหลงทางส่วนมาคิมะก็จะมาช้าหน่อยเดนจิเนี่ยเพิ่งนึกได้ครับก็เลยทวงเรื่องจูบกับเจฮิมิโนะเจแกก็บ่ายเบี่ยงว่าตอนนี้เขินอยู่ขอเมาก่อนละกันรุ่นพี่นักสกีเดนจิบอกเขาว่าแนะนำตัวหน่อยในงานเลี้ยงรับรุ่นน้องนะแนะนำตัวนิดนึงเดนจิก็บอกว่าชื่อเดนจิอายุ16ปีทุกคนรู้ว่าเดนจิอายุ16ได้ก็ตกใจเลยครับนี่มันเด็กนี่หว่าต่อไปก็ตัวประกอบใช่ไหมคนต่อไปก็น้องคนนี้ก็ชื่อโคเบนิตัวประกอบเหมือนกันจะบอกรุ่นพี่ก็แซวเขาว่าเจฮิเมโนะเนี่ยเวลามาเห็นก็ไล่จูบเขาบ้าไปทั่ววันนี้หลบไม่พ้นแน่นอนพระเอกก็ดีใจเลยครับแต่ประเด็นคือเจมากิมะมาพอดีเลยจะไปเมียหลวงมาพอมากิมะมาถึงก็เค้นเรื่องจูบเลยครับเรื่องจูบนี่มาอะไรกันเหรอเดนจิกูเหงื่อแตกเลยเดนจิทำการชวนเปลี่ยนเรื่องครับเป็นเรื่องชิ้นเนื้อของปีศาจปืนรุ่นพี่อาคิก็บอกช่วงนี้ปีศาจขึ้นไปแปลกๆเพราะเดนจิคุณมากิมะรู้เรื่องอะไรกับเดนจิหรือเปล่าอากิมะก็เลยเปิดก่อนเลยครับแดกทีเดียวหมดแก้วเอาว่าดื่มชนะฉันแล้วฉันจะบอกแล้วกันแบบนี้ใครจะยอมเวลาผ่านมาตายไป2มากิมะยังชิลอยู่เลยบาดเองคือเจพีโนเมาแล้วครับก็เลยหันมาจูบแลกลิ้นแบบเต็มที่อาชิบหายเมียหลงถลึงตาใสแล้วจูบไม่ว่าครับเจแกอ้วกใส่ปากด้วยโอ้โหเสร็จแล้วก็มาอ้วกในห้องน้ำต่อโถสภาพพ่อหนุ่มฉันละอิจฉานายจริงๆฉันมีพรสวรรค์เป็นนักล่าปีศาจเหมือนนายอิจฉาแล้วดูสภาพกูก่อนไหมภาพตัดมาเขาลืมตาตื่นมาอยู่ในห้องมืดละเกินอยากได้น้ำจังเลยวายแล้วก็มีคนเอาน้ำมาถึงเบียร์ใส่ปากมาจูบผ่านเสร็จแล้วก็มานอนข้างแล้วก็ซิบข้าหูว่าคือจะบอกว่าเจฮิมิโนะนี่แหละครับที่ลากเดนจิกลับมาที่ห้องไม่พอยังเอาเบียร์มาป้อนใส่ปากคนอื่นเขาอีกเสร็จแล้วยังมากระซิบข้างหูมาทำกันไม่ทำอะไรสั่งให้เดนจิกูยกมือไม่ก็ยอมยกง่ายๆมือเจ๊แกก็ถอดเสื้อไปเดนจิกูยังงงอยู่เลยว่าจะทำจริงๆหรือวะลงไปแล้วแต่ว่าเจ๊แกหยุดครับเพราะเจ๊แกเจอลูกอมจุบชุบในกระเป๋าของแกให้บอกว่าสกปรกอีกต่างหากเดนจินึกถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ครับที่คุณมากิมาซื้อยาแก้แห้งมาให้ตัวเองก็บ่นเรื่องการจูบแรกที่มันห่วยแตกสิ้นดีจูบไม่พอไปอ้วกใส่ด้วยหลังจากนี้ไปจูบใครน่าจะนึกถึงรสอ้วกแน่ๆเลยมากิมาได้ยินแบบนั้นก็ลูกอมที่เด็กอมอยู่ในยัดใส่ปากซะเลยแล้วรสชาติของจูบทางอ้อมครั้งแรกเป็นยังไงมือจูบชุบรถโคล่านั่นน่ะแต่ในปัจจุบันครับแน่นอนครับว่าเดนจิปฏิเสธเรื่องนั้นเรียบร้อยแล้วก็มานั่งดูจูบชุบแทนเวลาผ่านไปจนตอนเช้าเจฮิเมโนะแกก็พาไปกินข้าวเช้าครับเรื่องคุยกันเรื่องเดนจิชอบมากิมะเหรอใช่ครับเป็นแบบนั้นเจ๊แกก็จะเป็นแม่สื่อให้แล้วก็ต้องเป็นคนแรกเปลี่ยนนะก็ต้องช่วยชั้นเรื่องอาคิคุงด้วยและทั้งคู่ก็ตัดสินใจเป็นพันธมิตรกันเรียบร้อยอีกด้านนึงตอนนี้ดูเหมือนมากิมะกำลังจะทำไปเกียวโตครับระหว่างนั้นชิวๆอยู่นั้นก็โดนคนกลุ่มนึงยิงตายครับทั้งคู่เลยฮะนี่นางเอกกูตายแล้วเหรอเนี่ยหลายที่ก็เหมือนกันครับเหล่าทีมนักล่าปีศาจทุกคนต่างโดนคนถือปืนล้อมรอบกับพวกเดนจิกูกำลังโซยราเมงอย่างอร่อยเลยไม่รู้ข้างเนี่ยแซวว่าราเมงไม่อร่อยเลยราเมงอย่างกากแต่แน่นอนครับพวกเดนจิเนี่ยมันอร่อยกับทุกอย่างอยู่แล้วยังว่าแล้วพวกนายคุณได้กินอาหารห่วยๆมาตั้งแต่เด็กก็เลยคิดว่านี่อร่อยสินะแล้วลุงแกก็เพ้อถึงคุณปู่ตัวเองอะไรก็ไม่รู้ครับเป็นมาเฟียยืนข้างสิ่งที่ถูกต้องบลา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 แล้วควักลูกออกมาครับนี่คือลุงเจ้าหนี้ของเดนจินั่นเองเสร็จแล้วพี่เก๋ก็บอกปีศาจพื้นด้วยการหัวใจของไดจิครับแล้วควักปืนมายิงเลยพาวเวอร์ไหวตัวทันครับพุ่งมาเสยไปหนึ่งบัตรตามด้วยรุ่นพี่ไอคิเสกหมามางับทีนึงปีศาจจิ้งจอกก็ทักเขาว่าเสกข้ามาให้กินตัวอะไรเข้าไปไม่ใช่มนุษย์นี่ก็ปีศาจพูดเสร็จไม่ก็มาหัวปีศาจจิ้งจอกออกมาเลยเดี๋ยวเวลานะไอคิชักดาบคาตาออกมาแล้วครับแทงครั้งแรกนับ3แทงครั้งที่2นับ2และตอกตะปูครั้งที่3นับ1ปีศาจมีอธิรุ่นพี่ไอคิติดกำแพงไปครับคำสาปปิดชีวิต0หันมาดูสภาพทุกคนบอกเลยพาวเวอร์ก็บอกว่าต้องส่งทุกคนไปที่โรงพยาบาลเดี๋ยวนี้อาคิเนี่ยก็นึกคำพูดครับที่ปีศาจปืนต้องการหัวใจของเดนจิอยู่ดีๆก็มีเด็กผู้หญิงหัวทองเนี่ยโผล่มาครับปีศาจคำสาปอย่างนั้นเหรอต่อตะปูหรือปิดชีพที่ว่าเก่งใช้ได้นี่นาประเด็นคือปีศาจมีดมันลุกขึ้นมาแล้วครับมันยังไม่ตายอีกเลยเสร็จแล้วมันก็พุ่งเข้ามาโจมตีเจมิโนะก็
็ไหวพาวเวอร์ไปช่วยครับแต่แน่นอนพาวเวอร์ไม่เอาอยู่แล้วแม่งโหดชิบหายมองไม่ออกเลยเป็นโจมตียังไงวะน่ะจะให้มือผีไปช่วยมือผีก็ไม่เอาครับฉันยอมให้แกทุกอย่างเพื่อใช้ทุกอย่างของแกในการหยุดมันระหว่างที่มือผีโจมตีเนี่ยร่างกายของฮิเมโนะเนี่ยค่อยๆหายไปครับอากิคุถ้าฉันตายแล้วนายจงมีชีวิตอยู่ต่อไประหว่างว่านายจะหลั่งน้ำตาให้ฉันบ้างในเวลานั้นไอเด็กหัวทองนี่ก็เสกงูมังะปีศาจมือหายไปเลยครับแน่นอนครับว่าให้ทุกอย่างร่างกายของฮิเมโนะก็หายไปเช่นเดียวกันเหลือเพียงในชุดกระพาปิตาเอาไว้ดูต่างหน้างานยามคือปีศาจมีดมันก็ยังไม่ตายครับมาบอกมนุษย์ปีศาจแผ่นหนีไปแล้วไม่เป็นไรหรอกเป้าหมายของเราคือหัวใจของเลื่อยยนต์นั่นแหละภายนั้นมือผีที่เหลืออยู่นี่ก็เป็นสตาร์เครื่องครับไม่ค่อยเข้าใจอะไรเลยเว้ยแต่พวกแกคงเป็นคนเลวสินะฉันโคตรจะไม่ซ่อมเลยว่ะขาดที่ให้หมดละกันมาดิวะในเวลาต่อมาน้องหัวทองกำลังวอร์เรียกใครอยู่ก็ไม่รู้ครับสถานการณ์ตอนนี้ดูเดือดสุดแต่ดูยังไงตอนนี้เดนจิก็ยังเสียเปรียบอยู่เลยครับไม่พอไม่มีกำลังเสริมด้วยมีปืนมาด้วยอีกต่างหากมัวแต่เล็งที่ช้าเลยแกเดนจิกูเปิดเลยละกันและแกปะทะแกระหว่างปีศาจมีดกับปีศาจเลยเยอะก็ได้เริ่มต้นที่อีกครั้งหนึ่งสู้ปีศาจมีดตัวเดียวจะตายหายแล้วโดนลูกน้องมันยิงอีกเดนจิทำการจับลูกน้องตัวนั้นเป็นตัวประกันครับไอปีศาจมีดนี่ไม่สนใจครับปาดทีเดียวขาดครึ่งทั้งคู่ทั้งเดนจิทั้งตัวประกันท้ายสุดมันก็เลยได้ตัวเดนจิไปครับทางด้านนักล่าปีศาจคนอื่นโดนยิงตายกันหมดเลยนั่นก็รวมถึงมากิมะด้วยประเด็นคือไอ้ผู้ที่แฝงตัวมายิงมากิมะเนี่ยกำลังคุยกันว่าจะไปแอบที่ไหนดีมากิมะแม่งก็ลุกขึ้นมาเฉยเลยนี่อีกด้านนึงคนที่กำลังรอมากิมะอยู่ที่สถานีล่าสุดที่รับรายงานว่านักล่าปีศาจโดนล่อโจมตีอ้าวมากิมะตายเหรอมารอเสียเที่ยวหรือเปล่าวะเนี่ยแต่พอรถไฟจอดมากิมะก็โผล่มาครับเลือดโชกมาเชียคือคนที่ยิงก็ดูสภาพเอานะครับแล้วก็เดินไปคุยแผนไปครับแล้วก็รู้ว่าทางด้านเดนจิก็โดนโจมตีเหมือนกันแต่กลับไปช่วยคงไม่ทันแล้วล่ะหาแผนรับมือดีกว่าแล้วก็สั่งให้ลูกน้องพาพวกจำพูตลอดชีวิตมาสัก30คนแล้วก็ให้เหมาศาลเจ้าที่ตั้งอยู่ในแถบเนินสูงๆในละแวกนี้มาให้หมดพอมาถึงศาลเจ้ามันก็มาก็เปลี่ยนชุดซะหน่อยก็ชุดมันเลือดเลือดนี่นะเสร็จแล้วลูกน้องก็มาบอกครับว่าของที่ให้เตรียมมันก็จะมาถึงแล้วในอีกด้านนึงผู้ก่อการร้ายแม่กำลังจะลากเดนจิขึ้นรถเลยตัวก็หยุดครับผู้รู้สึกมีอะไรบางอย่างแปลกไปแล้วมันแปลกแบบเป็นแบบนั้นน้องหัวทองก็วอไปหากลุ่ม E ครับเช็คการ์ดของมากิมะทีแต่คนที่วอไปหาก็ตัวแตกเหมือนกันและได้เป็นผลมาจากสกิลของมากิมะนั่นเองไอคนที่กำลังล่าเดนจิก็เหมือนกันครับโดนบี้จนแหลกเลยซึ่งนั่นก็แลกชีวิตนักโทษไปทีละคนครับเริ่มตัวแตกไปทีละคน2คนเหงื่อออกสิครับงานนี้แหลกละเอียดเป็นมุ้ยผงในพริบตาเหลือเพียงไอ้2หนอที่ยืนเหงื่อตกอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เพราะอะไรพอดีนักโทษหมดแล้วพอทำไม่ดีกรรมเสร็จเนี่ยก็ว่าจะกลับไปที่โตเกียวในด้านหนึ่งคนที่เป็นปีศาจมีดเนี่ยก่อนจะหนีไปเนี่ยก็เห็นอะไรบางอย่างครับนั่นคือน้องคอมเบนี่นั่นเองที่น้องแกรอดมาได้เพราะเพื่อนบังกระสุนให้ครับไอ้หัวทองเนี่ยก็สั่งให้งูโจมตีแต่ว่าน้องคอมเบนี่ก็พุ่งมาอย่างรวดเร็วพร้อมกับตัดมือพี่ปีศาจมีดไป1ทีแล้วก็ยิงซ้ำไป2นัดไอ้หัวทองได้หยิบปืนขึ้นมายิงครับแต่ว่าน้องคอมเบนี่ก็วิ่งวนไปเรื่อยหลบกระสุนได้ทุกนัดเลยไม่พอแถมหยิบเดนจิกูขึ้นมาบังกระสุนด้วยหัวทองเนี่ยท่าไม่ดีครับลากปีศาจมีดขึ้นรถและขี่รถหนีไปโอ้โหมาซะโหดเลยนึกว่าตัวประกอบมาตั้งนานเสร็จแล้วน้องขอโทษพระเอกครับที่เมื่อคราวก่อนคิดว่าฆ่าพระเอกเสร็จแล้วก็หัวรอกมาแล้วก็ถามว่าจะขอโทษทำไมกันวะเนี่ยเมื่อกระทั่งถึงตอนที่จัดการคนที่เอาปืนมายิงเพื่อนครับแต่เพื่อนน่ะไม่ทันอะไรครับเพื่อนตายไปแล้วครับว่าแล้วมันมาเป็นตัวประกอบคอมบิเนชั่นพยายามโทษตัวเองครับว่าทุกอย่างเป็นความผิดของตัวเองและคิดว่าหลังจากเจอรุ่นพี่ฮิเมโนะคงต้องลาออกซะแล้วแต่คงไม่ได้เจอหรอกครับฮิเมโนะได้ก็ไปแล้วเหมือนกันทาร่ามากิมะเนี่ยพอกลับมาถึงโตเกียวลูกน้องก็มารายงานครับว่าหน่วย1หน่วย2หน่วย3หน่วย4เนี่ยตายเกือบหมดเลยนี่ก็เบื้องบนมีคำสั่งพอคนน้อยลงก็จะรวมอยู่ที่แผนกที่4แผนกเดียวและต่อไปนี้แผนก4จะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของคุณมากิมะซึ่งนั่นเป็นความหมายแน่ๆว่าคนที่เคยคุมหน่วย4ตอนนี้ตายแล้วดูไม่สามารถทำงานได้นั่นเองเสร็จแล้วพี่แว่นแกก็ยื่นใบลาออกครับแต่ก่อนออกพี่แว่นแกก็ถามนะคุณคาดการว่าเรื่องนี้จะไปถึงไหนกันแต่แน่นอนเรื่องนี้เป็นความลับไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ไม่ก็ขอบคุณสำหรับที่ผ่านมานะไอ้ขี้ตื่นมาเห็นเด็กเปรตสองนอนนี่รออยู่แล้วไม่พอแถมแม่งโวยวายกับเสียงดังยังแอปเปิ้ลกันแดงตั้งหากไอ้ขี้นี่ก็ลุกขึ้นมาถามว่าหน่วย4ของเราเหลือใครบ้างก็จะได้เห็นอยู่ตอนนี้ก็เหลือน้องโคเบนิกับพี่แว่นพี่แว่นแกลาออกไปแล้วมันมาเยี่ยมนะแต่ก่อนมันกลับมันก็แอปเปิ้ลไปด้วยทิ้งไม่ให้ลูกเดียวไอ้ขี้นี่ก็หยิบดาบกาตานาตัวเองขึ้นมาครับชักดาบออกมาแล้วถามปีศาจว่าฉันเหลืออยู่แค่กี่ปีปีศาจมันก็บอกว่าเหลือ2ปีเสร็จแล้วก็จะสูบบุหรี่ซะหน่อยจุดไฟแช็กทำให้นึกถึงพี่เมโนะบอกเลยในใจไอ้ขี้ตอนนี้คือเสียใจสุดๆเดนจิแม่งลืมหนังสือการ์ตูนจะเข้าไปเอาแต่ก็แบบได้ยินเสียงร้องไห้ก็เลยไม่กล้าเข้าครับแม่งก็มานั่งคุ้นคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยเห็นเศร้าเท่าไหร่ที่เมโนะตายนี่อย่าบอกน้องไม่ใช่แค่หัวใจที่เป็นปีศาจความรู้สึกของเราก็ห่างกันจากความเป็นมนุษย์แล้วอย่างนั้นเหรอเฮ้ยแต่ช่างแม่งเถอะเครียดไปก็ไร้ประโยชน์ในเวลานั้นก็มีนักล่าปีศาจ2คนเข้ามาครับบอกว่ามากิมะส่งมาบอกมาให้คำแนะนำกับหน่วยที่4และตอนนี้เดนจิพาวเวอร์ก็มาคุยกับมากิมะที่หลุมศพครับมากิมะเนี่ยพาให้รู้จักกับคนคนนึงครับคนนี้จะเป็นคนที่ฝึกสอนพวกเดนจิและก็พาวเวอร์ด้วยมาถึงลุงแม่ก็ถามคำถามเลยครับรู้สึกยังไงพระผู้ที่ตายไปเอาก็มาเฉยๆอ่ะครับอยากล้างแค้นศัตรูหรือเปล่าเรื่องพนันไม่เอาหรอกครับแล้วพวกนายอยู่ฝ่ายไหนระหว่างมนุษย์กับปีศาจก็จะอยู่ฝ่ายที่ดูแลผมอ่ะครับส่วนฉันก็เป็นฝ่ายที่ชนะล่ะมั้งพวกนายได้ร้อยคะแนนเต็มอันเอาอะไรวัดวะเนี่ยเสร็จแล้วลุงแกก็ไล่มากิมะกลับครับตอนที่แกมากอดไหล่พาวเวอร์แล้วก็พระเอกท่านเรียกฉันครูฝึกจะดีมากๆเลยฉันชอบเล่าผู้หญิงและการตามฆ่าปีศาจ
บอกเลยหมดสภาพทั้งคู่ซึ่งเมื่อกี้แค่การทดสอบครับก็ไม่รู้ทำไมผู้ปีศาจต้องการหัวใจของนายแหละนะแต่ตอนนี้นายแม่งโคตรแก่กระจอกชิบหายลุงแกยังบอกว่าฝึกผู้ปีศาจในพวกแกเป็นครั้งแรกเลยเอาเป็นว่าฉันคือนักล่าปีศาจที่แข็งแกร่งที่สุดคนที่ชนะฉันได้ก็มีแต่ปีศาจที่แข็งแกร่งที่สุดงั้นจนกว่าถึงวันที่นายจะชนะฉันได้ฉันจะลากแกไปเรื่อยๆแล้วกันด้านหนึ่งไอคิเนี่ยพยายามเรียกหมาจิ้งจอกออกมาครับแต่เรียกก็ไม่ออกมาไอคนแนะนำสองคนได้แก้นำให้อูคิเนี่ยผูกพันธสัญญากับปีศาจที่แข็งแกร่งกว่าเดิมหรือไม่ก็ลาออกซะแน่นอนครับคนยังไอคิจะไปถอนตัวได้ยังไงกันล่ะครับแค้นฝังหุ่นขนาดนี้เสร็จแล้วขอตัวกลับแต่ก่อนออกก็บอกว่ามีสาวมาเยี่ยมนายด้วยแหละแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าใครครับเพราะมันไม่เห็นหน้าอีกด้านหนึ่งเดนจิกับพาวเวอร์ตอนนี้สะบักสะบอมกันเละเทะไปหมดเลยเอาเป็นว่าวันนี้ฝึกแค่นี้ละกันพรุ่งนี้เดี๋ยวมาต่อกันทีหลังจะบอกว่านี่ทั้งคู่เนี่ยตายกันไปกี่รอบก็ไม่รู้ครับแม่นับแล้วทั้งคู่ก็ต้องกลับบ้านครับด้วยการเดินแม่งไอ้โคตรไกลพาวเวอร์บอกว่าคิดแผนวิธีเอาชนะหมอนั่นออกแล้วเจ้านั่นสมองโดนเล่ากัดก่อนไปหมดแล้วฉันเราต้องสู้กับฉันนั้นด้วยสมองที่มีมากกว่ายังไงล่ะในเช้าวันต่อมาลุงแกได้ก็มาหาที่ห้องเลยครับในตอนเช้าซึ่งพาวเวอร์กับเดนจิได้ก็ดักรออยู่แล้วกำลังจะเปิดประตูอยู่แล้วครับแต่พาวเวอร์ปาหอกทะลุมาลุงแกก็หลบได้อย่างง่ายๆเลยไม่พอยังมีกระดาษหอกลื่นแทงมาจากเพดานอีกต่างหากลุงแกก็หลบได้เหมือนเดิมเดนจิได้โอกาสเข้ามาโจมตีด้านหลังแล้วก็ได้ลุงแกเตะขาคอหักไปแล้วแต่แล้วก็บอกว่าทำดีขึ้นครับมีคนเซโย2อย่างหนึ่งคือพาวเวอร์ใช้พลังมากเกินไปจนไม่ไหวแล้วกับเดนจิที่ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะตอบโต้กลับแบบไหนแต่เอาเหอะงั้นวันนี้เลิกฝึกแค่นี้ละกันลุงแกก็ไปครับแต่หลอกครับหันปามีใส่กระบาลพระเอกเต็มเลยว่าแรงแกชี้กับผู้คนอื่นง่ายๆสิวะในอีกด้านนึงไอคิตอนนี้ก็เดินทางไปเพื่อผูกสัญญากับปีศาจที่แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมครับแต่แน่นอนเงื่อนไขการทำสัญญามันก็ต้องโหดขึ้นเป็นธรรมดาเด็กหนุ่มนั้นมันก็แซวครับเมื่อวานแฟนเหรอแต่ก็ไม่ใช่ครับนั่นคือน้องสาวของคู่หูมาถึงน้องสาวฮีเมโนนั่นแหละครับซึ่งก็เดินมาหาก็เพราะจดหมายมาให้ซึ่งเป็นจดหมายที่เมโนเขียนทิ้งเอาไว้ให้ครับในจดหมายก็ฟิลเหมือนไดอารี่ครับมีเรื่องของไอคิด้วยและแล้วก็มาถึงแล้วครับห้องของปีศาจที่ต้องทำสัญญาด้วยคือปีศาจอนาคตไอคิเนี่ยก็จะเข้าเรื่องครับมาทำสัญญาอยากได้อะไรก็บอกมาเถอะมาไอปีศาจอนาคตเดี๋ยวขอดูอนาคตของไอคิก่อนแล้วครับแล้วก็คุยกันเรื่องแท้คือฉันขอไปอยู่ที่ตาขวาของแกแล้วกันนะแล้วฉันจะให้ยืมพลังไอคิเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับมาเลยร่างเดนจิกับพาวเวอร์ตอนนี้ก็เลยเป็นขี้เหมือนเดิมเอาล่ะถือว่าดีขึ้นแล้วจะนี่เปลี่ยนจะฝึกทุกวันเป็น1ครั้งต่อสัปดาห์ละกันนะแล้วก็พรุ่งนี้มาสอบสนามจริงที่เราฝึกกันมาทั้งหมดพวกเราต้องไปตามหาเด็กหัวทองไงมนุษย์มีดนั่นถ้าเกิดล้มเหลวหน่วยเสียคงโดนเด็กแล้วพวกนั้นก็จะโดนลงโทษทุกคนที่มาถึงมาสู้กับฉันแบบจริงจังน่ะเดนจิกูก็ปากดีเลยไว้ตอนนั้นผมจะไว้ชีวิตครูฝึกละกันนะครับตกเย็นมาลุงแม่งก็มานั่งซดเหล้าแล้วก็คุยกับมาคิมาครับลุงแกแม่งก็เปิดประเด็นก่อนเลยเรื่องที่โดนรอบทำร้ายเนี่ยฉันก็รู้ดีว่าเธอน่ะรู้อยู่แล้วแต่เธอก็มองข้ามไปใช่ไหมล่ะเมื่อว่าเธอจะชั่วช้าสามัญขนาดไหนถ้าได้เกิดเธอยืนอยู่ข้างมนุษย์ฉันก็จะปล่อยเธอไปนี่คือคำเตือนนะฉันแค่อยากช่วยเหลือมนุษย์แค่นั้นเองอยากทำภารกิจแค่นี้มันสำเร็จฮะไม่ใช่ครับลุงแกดูออกว่านี่โกหกครับในเช้าวันต่อมาในสถานที่แห่งนี้มีแต่คนถือปืนเต็มไปหมดเลยไอ้พวกนี้คือผู้ที่รอบทำร้ายนักล่าปีศาจเมื่อก่อนหน้านี้นี่แหละครับกำลังวางแผนว่าโจมตีหรือว่าจะหนีดีไอ้พี่มีแกก็มีแผนสำรองไว้แล้วครับด้านล่างนี่มีซอมบี้เต็มไปหมดในด้านหนึ่งท่านอาคีตอนนี้กำลังนั่งรถกลับครับไอ้ผู้หนุ่มคนนี้ก็บอกเลยครับยังอาคีเนี่ยคิดจริงๆเหรอจัดการปีศาจปืนได้คนปวกเปียกอย่างนายอะนะฉันมองหน้านายงุนหงิดทุกทีเลยทำยังกับเป็นพระเอกการ์ตูนพอถึงเนี่ยอาคีจะเข้าสำนักงานครับแต่พี่แกเนี่ยก็ย้อนน้ำกระป๋องมาให้ครับแหมปากร้ายแต่ใจดีนะเนี่ยในด้านนึงตอนนี้มาคิมังกำลังสืบคดีอยู่เลยครับมาคุยกับไอ้ลุงที่เที่ยวเป็นต้นสังกัดของผู้ที่ถือปืนนะแต่ว่าลุงแกก็บอกว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แผนการของเขาหรอกคนที่อยู่เบื้องหลังคือเด็กหัวเหลืองคนนี้ที่ชื่อว่าสวัตริเป็นแบบนั้นมาคิมังก็เลยขอให้ใส่รายชื่อคนที่ทำมันสัญญากับปีศาจปืนมาหน่อยในกระดาษนี้นะโอ้ได้ดีจะเอาผู้นั้นไปเข้าคุกสินะแต่มาคิมังไม่ได้ขอชื่อแค่กลุ่มของลุงแกหรอกครับขอชื่อกลุ่มอื่นด้วยไอ้ลุงนี่แม่งก็กลัวจะขัดแย้งกันเองกับกลุ่มอื่นครับที่แกพูดเราทะเลาะกันเองแล้วก็อาจจะเปิดโอกาสให้มาเฟียต่างประเทศมาแทรกแซงก็ได้มาคิมังได้เห็นท่าคุยไม่รู้เรื่องก็หยิบห่อมาให้ครับไม่แคร์พวกเงินหรอกนะหาตัวขอที่อยู่ในถุงนี่ไม่ใช่เงินครับเป็นลูกตาของพ่อแม่พี่น้องไอ้พวกนี้นี่แหละเอาล่ะทีนี้เอารายชื่อมาได้แล้วเอามาให้แล้วจะรักษาให้จะมีคนมาต่อยมาคิมังครับแต่แค่มองหน้าก็ตายแล้วฮะรายชื่อคนนั้นเขายังไม่อยากตายอีกด้านนึงตอนนี้เจ้าที่มาร้อยผู้ที่เป็นผู้ก่อการร้ายแล้วครับแน่นอนครับการปิดล้อมครั้งนี้เนี่ยพวกเดนจิก็มาด้วยลุงแกเนี่ยก็หันมาบอกกับแผนที่สองกับเจ้าที่ที่ปิดล้อมเอาไว้ครับคนที่น่ากลัวจริงๆเนี่ยไม่ใช่ผู้ปีศาจที่อยู่ข้างในหรอกเป็นผู้ปีศาจของแผนที่สี่ต่างหากต้องเตรียมมารับมือไว้ด้วยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังมีใครบ้างตัวแรกปีศาจฉลามมุดทั้งกำแพงและกับพื้นดินคนที่สองมุดปีศาจพลังทำลายเจ้านั่นเป็นปีศาจที่แข็งแกร่งแล้วก็อย่าทำให้เจ้านั่นถอดหน้ากากเด็ดขาดคนที่สามปีศาจแมงมุมคนที่ห้าปีศาจเทวดาและปีศาจเทวดาเนี่ยก็ได้มาขอพัชนะกับไอคีครับไอคีก็ให้ฮะมีจังหวะนั้นมีคนพกปืนโผล่มายิงครับแต่ไม่โดนเทวดาฮักการเอาไว้ให้ไอคีทำการซัดหน้าไปทีเวลาไอคีก็พาผู้เดนจิเนี่ยขึ้นลิฟต์ครับไปหาไอ้น้องหัวทองไอ้ปีศาจมีดนั่นแหละก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนแยกกันหาแล้วกันนะไอคีได้ขึ้นลิฟต์มาชั้นนี้ก็เจอคนที่ใช้ปืนดักทำร้ายครับแต่คนที่ออกมาดักไอคีได้ขึ้นเรื่องกับดาวหลายตายหมดเลยเป็นฝีมือใครไปไม่ได้ครับนอกจากมาคิมานั่นเองไอคีเดินเข้ามาไหนก็เจอเลยครับไอ้น้องหัวเรือหรือว่าปีศาจงูมาถึงน้องแม่งก็สั่งให้งูใครออกมาครับนี่คือปีศาจมือของฮิเมโนะนั่นเองไม่พอแถมสั่งได้ด้วยปีศาจมือในพวกเข้ามาโจมตีไอคีครับแต่ไอคีนี่ก็ฟันทิ้งซะหมดเลยตอนนี้ไอคีเนี่ยสามารถมองเห็นอนาคตเพียงชั่วครู่จากตาขวาได้เองครับ
อจะตายห่าอยู่แล้วบีบแน่นและเกิดไอเวนก่อนจะตายนึกถึงนายฮิเมโนะที่เคยอ้อนให้สูบบุหรี่ครับแต่พอฮิเมโนะรู้ว่าอาคิยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้วขอบุหรี่คืนนายไม่เก็บบุหรี่มวนนี้ไว้ก่อนละกันเอาไว้นายโตขึ้นเมื่อไหร่ฉันจะให้ละกันแต่ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยปีศาจมือได้ปล่อยแล้วครับแถมกำลังกำอะไรบางอย่างไว้ให้ด้วยของที่น่าคือบุหรี่มวนแรกที่ฮิเมโนะเคยชวนให้อาคิสูบในตอนแรกนั่นเองแถมมีคำอวยพรเขียนอยู่ด้วยนั่นคือขอให้แก้แค้นอย่างราบรื่นเป็นแบบนั้นอาคิก็ลุกขึ้นมาหยิบดาบแล้วก็เดินผ่านปีศาจผีมาเลยครับเพราะปีศาจผีนั้นไม่มีดวงตาจับทุกอย่างจากความกลัวเท่านั้นในตอนนี้อาคิไม่มีความกลัวครับก็เลยเดินผ่านมาได้ที่ปีศาจผีไม่เห็นอาคิเริ่มการตัดหัวปีศาจผีเรียบร้อยครับน้องหัวทองเห็นนี่อึ้งเลยน้องหัวทองเนี่ยเรียกมูมากินอาคิครับแต่อาคิก็บอกอย่าเพิ่งฆ่าเธอไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะตอนนี้น้องโคเบนนี่เนี่ยเอามีดจ่อคอหอยน้องหัวทองอยู่อีกด้านนึงเดนจิกับพาวเวอร์กำลังกัดกันอยู่ในลิฟต์เลยเปิดลิฟต์ออกไปก็เจอแต่ซอมบี้เดนจิที่เห็นก็บอกไอ้พวกนี้ยังไม่รู้ตัวอย่าส่งเสียงดังละกันอ๋อได้เลยสวัสดีฉันชื่อพาวเวอร์มาบวกกันดีกว่าอ้าวเฮ้ยนั่นแหละเขาสภาพครับเดนจิไม่ก็บอกพาวเวอร์เล่นแปลงตัวเองขึ้นลิฟต์ต่อรอบนี้เปิดลิฟต์ออกมาเจอพี่มีดแกยืนรอลูกน้องสองคนฮะแต่พี่มีดแกก็บอกว่ารอบนี้ยอมแพ้แล้วมาคุยกันดีดีกว่าพี่มีดแกก็ถามว่าแกเคยฆ่าลุงฉันกับลูกน้องเพราะอะไรอ๋อพอดีพวกนั้นมันกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วเฮ้ยตอแหลแล้วเกิดได้เป็นความจริงไอ้ว่าเป็นซอมบี้เคยเป็นคนมาก่อนแกแค่แล้วไม่รู้สึกอะไรเลยอย่างนั้นเหรอไม่อะเฉยๆมากคนแบบแกไม่มีหัวใจแบบมนุษย์อยู่แล้วสินะอย่าให้พวกเราฆ่าแต่โดยดีเถอะป้าแกสิวะบอกเลยฟาดมาเท่าไหร่เดนจิก็หลบได้เกือบหมดเลยครับเดนจิโดนกระโดดถีบทะลุไปอีกตึกนึงเลยท้ายสุดก็เด้งลงบนหลังคารถไฟไอ้ปีศาจมีดเนี่ยก็ตามมาครับแค่ได้ต่อสู้เพื่ออะไรกันเพื่อใช้ชีวิตกับเพื่อสาวยังไงล่ะงั้นแกก็ชนะฉันไม่ได้หรอกเฮ้ยก็มาดิวะแรมมี่แกนี่หัวจัดๆครับตบเดนจิกระเด็นมาเลยเสร็จแล้วก็กระโดดฟันจากบนฟ้าทำให้ทะลุมาด้านล่างฮะหากว่าเดนจิก็บล็อกเอาไว้ได้ครับรถไฟอยู่ทำให้เกิดเสียการทรงตัวครับปีศาจมีดโผล่มาทำการเสยอีกทีนึงเสร็จแล้วก็ตบเดนจิกูกระเด็นอีกแล้วเดนจิที่กระเด็นมาเห็นผู้บริสุทธิ์ครับก็เลยเอาแขนบังไว้ถ้าโดนฟันแขนขาดปีศาจมีดก็พุ่งฟันด้วยความเร็วแสงอีกรอบนึงทำให้แขนเดนจิได้ขาดไปสองข้างเลยครับหากว่าเดนจิได้หายอมแพ้ไม่พวกเอาเลื่อนที่หัวแล้วก็ไปโจมตีหากว่าเลื่อนนั้นก็โดนฟันจนแตกครับพร้อมจะที่แรงมาตรงหัวนะพวกเลือดที่ใช้ฟันนี่คือเลือดที่ขาครับเดนจิแม่งอกเลือดมาที่ขาด้วยไอ้ปีศาจมีดยังไม่ตายครับมันตื่นขึ้นมาโดนจับมัดอยู่ข้างทางรถไฟเดนจิจับมัดเอาไว้ครับรอตำรวจมาแล้วกันเนาะแล้วแกก็เป็นคนฆ่ารูบี้ฮิเมโนะแกทำให้โลกใบนี้เนี่ยมีสาวสวยลดลงตั้ง1คนแต่แกแค่ต้องไปนั่งในคุกตลอดชีวิตแม่งไม่ยุติธรรมเลยว่ะแล้วเหมือนเดนจิจะเคลียร์อะไรได้พอดีครับอาคิก็มาถึงพอดีเลยแผนของเดนจิก็คือเดนจิกับอาคิเนี่ยจะพากันเตะไข่ขอให้โมนี่ใครๆมาร็อกดังมากกว่าคนนั้นชนะเวลาจนกว่าเจ้าที่คนอื่นจะมาทำแบบนั้นไปฮิเมโนะคงไม่ดีใจหรอกมั้งแต่ช่างแม่งชนะได้อะไรอ่ะอ๋อไข่ของเจ้านี่ไงต่อมามากิมะก็เอาเรื่องนี้ไปรายงานกับเบื้องบนเบื้องบนก็ถามทำไมพวกนั้นถึงอยากได้หัวใจของพระเอกกันล่ะแต่ก่อนจะถามเรื่องนั้นครับน้องแกก็ฉีกแค่ตัวตายไปซะก่อนอ๋อแล้วก็ตอนนี้ชิ้นเนื้อของปีศาจเพื่อรวบรวมมาใหญ่พอที่มันจะเคลื่อนที่ไปหาร่างหลักแล้วค่ะพยายามค่ำคืนหลังจากกินข้าวเสร็จไอคิก็มานั่งชมวิวด้านนอกซะหน่อยซึ่งนั่นก็เป็นบุหรี่ที่ฮิเมโนะเหลือเอาไว้ให้ครับเดนจิที่นอนอยู่ก็ฝันว่าตัวเองอยู่ในตรอกครับฝันแบบเดิมอีกแล้วเป็นฝันที่เดนจิมักฝันเห็นบ่อยๆในฝันมีเสียงผู้จิตาบอกว่าห้ามเปิดประตูบ้านนี้ฉันน่ะเป็นเด็กเรียนแต่ตัวเธอน่ะเป็นเด็กเรียนน่ะบ่นบ่นไม่ทำอะไรแต่ว่าฉันมีความภาคเพียรอยู่ส่งจดหมายรักให้เธออยู่ทุกวันนั่งรถไปโรงเรียนกับเธออยู่เป็นประจำคนที่แอบชอบเธอมันมีเป็นล้านเธอไม่สนมากคือเพื่อนของฉันจะคอยปลอบ